Vor die Woche! Vorpigamer! โย่ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ผมเกียนเกมเมอร์เจ้าเก่านะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Final Fantasy 3นั่นเองครับซึ่งวันนี้เราก็ลองปีกวิเวกมาเล่นเกมแนวนี้บ้างนะครับซึ่งก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องของอัศวินแห่งแสงนะครับทั้ง4คนด้วยกันนั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงก็เราก็ต้องมาติดตามดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแค่ไหนจะสนุกยังไงผมก็เต็มที่นะครับกับเกมนี้นะครับค่อนข้างที่จะจริงจังนิดนึงนะครับมีคนเขาขอมานะครับแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับกับ Final Fantasy 3นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ผมก็จะต้องตอนนี้ผมก็ต้องขอบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมได้ลองเล่นไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะครับแค่ลองเข้าไปดูเกมภายในเฉยแล้วผมก็ต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้ผมใช้ลำโพงอยู่อาจจะสะท้อนหรืออาจจะอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเค
เราก็จะเริ่มนิวเกมใหม่ครับซึ่งเริ่มมาแล้วก็จะได้รับบทตกลงมาไอ้ใครวะซึ่งในคนที่ตกลงมานะครับก็ชื่อว่ารูเนสนะครับผมเขาเป็นอัศวินแห่งแสงอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ดีก็พัดหลงลงมาในถ้ำของก๊อบลินนะครับผมนะครับชื่อของเขาก็บอกอยู่แล้วมิสเตอร์เนมรูเนสนะครับผมโอเคเราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเขาได้รู้สึกนะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมไม่เปลี่ยนหรอกเอาชื่อนี้แหละน่าจะเท่เหมาะกับเขาดีฮะตอนนี้เราก็จะรับบทเป็นเขานะครับที่มาอยู่ในถ้ำของก๊อบลินนั่นเองผมก็ได้อธิบายไปแล้วโอ้โหดูเอ้ยอะไรอุ้ยมาถึงก็สู้เลยเลยโอ้โหดูก๊อบลินน่ารักมากโอเคเรามาเริ่มโจมตีตัวแรกกันเลยครับปึ๊บพลังชีวิตเราก็ยังน้อยอยู่นะฮะตอนนี้อุ้ยโดนแทงไปอุ้ยลบ2อุ้ยไหวมั้ยเนี่ยลูเนสพยายามเข้าลองดูท่าเมจินะฮะอ๋อตอนนี้คือยังไม่มีท่าอะไรเลยนะฮะก็คงจะต้องโจมตีธรรมดาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ถ้าจะยังไม่เข้าสู่ปลายของเมืองนะฮะโอเคผมขอลดลำโพงแป๊บนึงนะครับใส่ SP 3อันนี้ก็บอกว่าโอ้ยสู้กับมอนเตอร์ดูท่าว่าเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายสินะแต่ดูมันเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายความจริงมันง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่ง่ายเลยนะน้องหนูอุ้ยเจอหีบได้อะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้เราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าได้อะไรบ้างอ้าวสู้อีกแล้วคราวนี้ตัวเดียวน่าจะไหวน่าจะเอาอยู่เพราะรักจึงเอาโอ้ยเพราะรักจึงเอาอยู่นี่ไงฟันไปทีนึงตายเลยโอเคอ๋อนี้ได้โพชั่นนะจะได้เลือดนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากดอะไรดูของอ๋อกดแท็บเพื่อดูไอเทมนะฮะอ๋อเมื่อกี้เราได้โพชั่นกับชิลนี่คืออะไรน่าจะเป็นโล่หรืออะไรสักอย่างนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเครู้สึกว่าจะมีของกี่อย่างที่เราใส่ได้เนี่ยโอ้ฮาร์ดอาร์เมอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับของที่เราใส่ได้ตอนนี้โอเคไม่เป็นไรมันก็ไปเลยอุ้ยอันนี้ก็บอกเหมือนจะโดนหินทับไว้อยู่สินะหรือเป็นสวิกอะไรสักอย่างกดแซดเพื่อล็อกเหรออ้าววอทเจอก๊อบลินอีกแล้วโอ้โหมาอยู่ในถ้ำทำไมเนี่ยตีไปอีกทีนึงบวกไปโอ้โหตายด้วยรู้สึกสายด้วยสายนี้เนี่ยเป็นสายดาบนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าในเกมนี้จะสามารถเปลี่ยนในนี้ได้นะครับเปลี่ยนอ๋อคือแซดดูมุมมองครับมุมมองเกมนะครับรู้สึกว่าเกมทุยขอไปคือรู้สึกว่าในเกมพนอกเป็นที3เนี่ยจะสามารถเลือกอาชีพได้นะครับว่าเราจะเป็นจอมเวทหรือนักดาบหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวไว้เรามาดูกันนะครับว่าผมจะเลือกเป็นสายอะไรนะฮะโอเคอุ้ยเจอหีบอ้าวกรรมมาเลยมาสู้กันเลยจะก๊อปปิ้นหน้าโง่น้อยนะเราจะมารังควานข้าเหรอตายไปละนี่ไงอ้าวฟันไปโดน7ทีนึงโอ้ยโอ้โหเลือดเริ่มน้อยแล้วไม่ไหวแล้วนะมาฟันไปทีนึงสงสัยต้องใช้โพชั่นแล้วล่ะครับอย่างงี้น่าจะเอาไม่อยู่ผมว่าคงต้องใช้โพชั่นกันหน่อยนะฮะทั้งๆที่หนักหน่วงพอสมควรอ้าวเจออีกแล้วลูเนสพยายามเข้าลูเนสย่าโดยสึกว่าเดินมาแต่ละทีนี่ก็ใช่ว่าจะเดินง่ายๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ง่ายพอสมควรเดี๋ยวผมขออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเพิ่มเลือดเพราะว่าดูท่าว่าเลือดจะไม่ไหวแล้วนะจะหม่องแล้วนะฮะก็จะใช้ให้ตัวนี้ส่วนอาวุธนะครับที่เราเห็นนั่นก็คือเป็นอาวุธที่ไม่รู้โจมตีนะครับค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมกดผิดโอเครู้สึกว่าเราน่าจะใช้ได้นะครับอาวุธโจมตี10เมื่อกี้โจมตีเท่าไหร่8อ่ะอ๋อชีฟ2
อ๋อสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกเป็นอะไรรู้สึกว่าก็เลือกโจมตีดีกว่านะ10ไว้ก่อนพลังโจมตียิ่งเยอะก็ยิ่งดีโอเครู้สึกแถวนี้นี่จะมีทางซอกแซกเข้าไปนะครับแต่ก็ยังเจอหีบอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็รู้สึกจะได้ยาแก้พิษนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะใช่อ้าวเจออีกละโอ้โหทำไมเจอตัวอุบาทจุงเบยไม่ได้แล้วต้องฟันมันก่อนย่อปึ๊บอ๋อนึกว่าจะไม่ตายเอาเฮ้ยยาอย่าเพิ่งโอ้ยโดนดาเมจไป5ลดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปฟันแม่งโอเคเรียบร้อยรู้สึกกว่าเราจะไปถึงนี่เราคงต้องมาเชิญกับมันอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยจะขอเช็คด้านนี้ก่อนนะครับผมเป็นคนชอบสำรวจนะเวลาเล่นเกมในนี้อ้าวกำจะสำรวจสักหน่อยก็ไม่ได้สำรวจโอ้โหจะอะไรกันคะนักกันหนาโอ้ยเดี๋ยวฟันไปคิดที่ข้อเลยอุ้ยโดนคิดที่ข้อเฉยก็เถอะเราก็เลือดเหลือน้อยแล้วด้วยเหลือทางเดียวคือเวลอัพอย่างเดียวเวลอัพแล้วน่าจะได้อะไรดีๆมาบ้างได้โพชั่นละน่าจะเป็นไอเทมที่ดีช่วยได้เยอะนี่คืออะไรไม่เป็นไรว้าก็ผิดอีกละเราจะได้สกิลมาแล้วหรือเปล่านะน่าจะยังไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้มีควิกเซฟใช่ไหมเซฟหรือเปล่าใช่เซฟหรือเปล่าลองเซฟดิอ้าว what แล้วเซฟหรือยังอ่ะอ๋อเซฟแล้วอ้าวเจออีกแล้วเจอตัวเดิมเลยนะครับดูท่าว่าพวกนี้จะไม่คือพวกนี้มันจะกัดเราไม่ปล่อยจริงๆนะเราคงจะต้องเอาเป็นว่าก็สู้กันหน่อยแล้วกันสู้สักนิดนึงเอ้ามาอยากสู้ก็สู้เอ้าแต่รอบนี้ไม่โดนไปคนละดอก2ดอกแล้วก็ต้องสู้กับมันอีกฟันให้ได้ฟันให้ได้เอ้าฟันไปเรียบร้อยก็เก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับโอเคผมก็จะพยายามเดินเลี่ยงๆมอนเตอร์ไว้แต่ไม่รู้จะเลี่ยงๆได้ไกลแค่ไหนเอาเจออีกละโอ้โหคราวนี้มาทั้งแก๊งชาวคณะเลยนี่กันเอ้าเฮ้ยโดนเฉยอ๋อแสดงว่ามันกัดไม่ปล่อยไว้เฮ้ยต้องสู้ละไม่ได้มาอยากบวกก็บวกมาอุ้ยโดนซ้ำโดนซ้อนอีกโดนซ้ำโดนซ้อนอีกทำไมมันค่ายางเหรอวะตอนนี้นี่โอ้ยโอ้เพื่อนยังไม่ได้ต้องฆ่าตัวไอ้นี่ก่อนตอนนี้ก่อนเลยนี่ไงฟันไป4เอ้าเฮ้ยชิปโอ้ยโดนอีกครับทำไมมันเถื่อนยังไหมต้องฆ่ามันให้ได้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นอะไรแต่โอ้โหฆ่า3ทีตายเราโดนดาเมจมันมาเยอะด้วยไม่ได้อะปล่อยมันไว้ไม่ได้โอเคซึ่งตัวนั้นถ้าเจอก็คงจะต้องแบบว่าน่ากลัวเหมือนกันอ่ะมันไม่มีเลือดพอกเราด้วยนะฮะคือแบบนะผมรู้สึกว่าจะได้ออยล์โพชั่นมาน่าจะคุ้มอยู่ผมก็จะใช้เลือดเป็นระยะเพราะว่าผมเองก็น่าไม่น่าจะไหวนะฮะโอเคเอาเจออีกอ่ะเจอตัวเดิมเลยโอ้โหไม่ปล่อยจริงๆพวกนี้กัดไม่ปล่อยจริงมาอยากสู้ก็ได้สู้รู้สึกดาเมจการโจมตีของเราแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะฟุกได้แค่ไหนนะปั๊บ312เนี่ยโอเคเก็ตละตึดิตึดิดิจะอัพอีกแล้วนะฮะรู้สึกว่าต้องเดินลัดเลาะเลี้ยวรถกันหน่อยเจออีกละคือแบบผมไปไหนผมต้องเจอกับพวกมันทุกที่เลยเลยเนี่ยเกมเก็บเบลก็ต้องทำใจนิดนึงแบบฟันไปทีนึงมา
อุ้ยไอตานี่มันแบบว่าดูท่าทางแลดูมีออลานี่โดนฮิปไปทีนึงไม่เป็นไรครับผมคิดว่าน่าจะไปภาวนาให้มันใกล้ๆถึงไวๆอุ้ยเจอบ่อน้ำไอเจอแหล่งน้ำนะฮะอุ้ยแหล่งน้ำอ้าวเจอบ่อน้ำที่แสนสะอาดแล้วสินะเราก็น่าจะเดินได้หรือเปล่าอ๋อช่วยฟื้นฟูด้วยนะเป็นได้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ฟื้นฟูเอ็มพีอ๋อเจออีกแล้วโอ้โหเจอบ่อยเหลือเกินจะเอายังไงกับไอ้ไอ้งงกับอยู่ไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหจะตีอะไรนักหนาอื้อหือตีไม่มันยับมันยังเลยใจเย็นๆใจเย็นๆสู้กันนะมันต้องใจเย็นอ้าวยังพูดแล้วไม่ฟังไงเด็กดื้อเหี้ยเต๊ดๆๆเดี๋ยวอัพอีกแล้วครับรู้สึกว่าจ็อบเงินก็ได้เยอะแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเมติกค่าสเตตัสไม่ค่อยเท่าไหร่เมติกนี่น่าจะเลเวลอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจโอเคเจออีกแล้วเหรอโอ้โหเจอตัวเดิมเลยตัวเดิมอีกแล้วเจ้าเก่าไม่เข็ดไม่หลาบกันนะทีเสร็จคิดที่ข้อไปสิบสองมันไม่ตายนะฮะเพราะว่ามันต้อง18เท่านั้นถึงจะตายส่วนไอตัวหนอนนี่รู้สึกผมจะจำได้ว่าน่าจะ12ก็ตายแล้วนะเพราะว่าแบบ8บวก8อ่ะโอเคแต่ดาเมจมันหนาจริงหนาจริงต้องยอมรับโอ้โหโดนไปดอกนึงนี่ไงตายละเดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวเฮ้ยจะตัวตาเดียวฟันเรียบร้อยถ้างั้นเราต้องไปที่ไหนล่ะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปแถวนี้นะฮะเอ้าเจออีกแล้วโอ้โหเอ้ยแต่รอบนี้น่าจะสบายขึ้นมาหน่อยโจมตีครั้งละ12พวกนี้ก็น่าจะตายแล้วนะครับชัวร์คือผมไม่ควรสังเกตว่ามอนจะตายประมาณเท่าไหร่นะครับว่าค่าพลังโจมตีเราจะตีเข้าเท่าไหร่ภาวนาให้มันตีไม่ได้ก้าวแล้วกันเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเจออีกแล้วโอ้โหเจอบ่อยเหลือเกินตีเข้าไปแต่ตายเนี่ยอ้าวตีเข้าไปจับมัดเลยโอ้โหโดนเยอะด้วยมาสู้กันเอื้อโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้เอ้ยฟันไปตอนนี้ในเนื้อเรื่องยังไม่เดินเลยนะครับไม่รู้ไปไหนได้บ้างต้องเดินมาทางนี้แหละโอเคเอาจะมาถึงหมู่บ้านก็ไม่ได้ถึงเวเนยได้เพิ่มให้ตัวฉันเองเลยโฮชั่นนี่ไงอุ้ยดีนะผมเอามาใช้ตอนประตูนี้พอดีไม่รู้ว่าเข้าไปข้างหน้าจะเจออะไรอีกนะฮะโอเคมานี่ไงฟันไป16ตายพอดีอ๋อ16ไม่น่าตายอ่ะไม่16 15 16อ่ะแหละไม่น่าตายเจอตอนนี้แค่12ก็เดนแล้วนะครับเรียบร้อยโอ้โห
เมื่อกี้ผมก็เดินหลงไปสำรวจแต่ว่าเจอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้ก็โอเคนะคือมันรีเลือดรีอะไรนะครับก็ถือว่าเกมนี้ก็เวิร์กนะ